เพลงบทเพลงให้ไหว้ครูจากทีมงานอาจารย์นักดนตรีคุณภาพ SC Band จากสถานีโทรทัศน์ช่องไทย PBS ครับท่านพร้อมแล้วเชิญพร้อมกันเลยกับด้านหน้าต่อนะครับเดี๋ยวจบจากผลงานเพลงนี้จะเข้าสู่บรรยากาศลำวงสนุกกันยาวๆเราจะแก้บทกัน9รอบให้กับท่านเจ้าภาพเริ่มต้นกับพี่น้องเลยครับจะเข้าสู่ช่วงต่อไปขออนุญาตเป็นตัวแทนเจ้าภาพนิดหนึ่งครับสำหรับบรรดาพี่น้องที่มาเจ้าภาพมีเก้าอี้บริการท่านเก้าอี้จะอยู่ฝั่งซ้ายมือถ้าท่านหันหน้าเข้ามาฟลอร์เนี่ยครับท่านหันไปทางซ้ายมือท่านนะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับอยากฝั่งไม่ฝั่งประตูเข้างานอยากจะมีที่นั่งเก้าอี้นั่งต้องทำไงครับไปเอาเก้าอี้ตรงนั้นให้เจ้าภาพกองไว้เต็มเลยครับคือเก้าอี้ฝั่งนี้เจ้าภาพเอาไว้ต้อนรับแขกที่ท่านมาช่วยงานครับทีนี้ว่าฝั่งนี้ดูตามมือนะครับดูตามมือนัชชานะคะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ป่าช้านัชชาฝั่งนี้เอาไว้ต้อนรับแขกที่เกียรตินะครับถ้าท่านที่อยากจะนั่งยังมีเก้าอี้นั่งฝั่งนี้นะตามมือแล้วได้กองอี้ตรงนี้ครับครับแผ่วได้นะฮะครับขอบพระคุณท่านเจ้าภาพดูแลพิเศษครับวันนี้แหมถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่อย่างที่บอกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็มีความเป็นสิริมงคลนี่เขาเรียกว่าได้รับสิทธิ์คำว่ามหัศจรรย์เนี่ยคำว่าปาฏิหาริย์มันไม่ได้มีในตำราครับมันเกิดจากศรัทธาของใครของมันโอ้โหเจ้าภาพท่านมีความศรัทธา
ท่านจึงเจอปาฏิหาริย์ท่านจึงเจอสิ่งมหัศจรรย์ฉะนั้นช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเหมือนการไปเอาพวงมาลัยจากสวรรค์มาขอคอเป็นการร่วมอำนวยอวยชัยให้กับพระเจ้าภาพเราจะเหมารอบตรงนี้ทั้งหมด9รอบด้วยกันรอบด้วยกันมอบเป็นการแก้บนเราคิดซะว่าเรามีการได้รำแต่ละรอบนะรอบละ100ล้าน9รอบก็เกือบ1,000ล้านโอ้โหเป็นการอำนวยอวยชัยสาธุเทพไทยเมืองแมนณแดนสวรรค์ช่วยพากันอนุโมทนาและขอรับรู้ว่าต่อจากนี้ไป9รอบลูกหลานขอมอบเป็นการแก้บนของทางท่านเจ้าภาพเริ่มต้นได้ณบัดนี้ครับขอให้ขาดจากกันขอให้นั่นจากกันนะครับอ่ะเริ่มต้นโดยปฐมฤกษ์นะครับ9รอบยาวไปเลยครับเริ่มต้นด้วยไอ้หนุ่มกองเชียร์ครับพิเศษสำหรับหนุ่มกองเชียร์แล้วก็บรรดามิตรนักรำที่ตามมาเชียร์กันนะครับผลงานเพลงของจันทร์ประเวศที่อุทัยครับของเพลงมานั่งฟังอยู่ฮะI'm not afraid to die.
ไม่ฟังรักเธอเพียงนั้นไม่นำ
จะวาดเป็นอัปเดตกันบ้างครับเอาไปนะครับหนึ่งอยู่ไหนน้องหนึ่งมาอยู่ใกล้ๆใหญ่